รับใช้ที่รัก EP10 ผู้แต่งหงูนพงใหญ่ฝากกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนตอนใหม่ๆขอโทษนะครับในเมื่อท่านอารันไปแล้วคุณชายหลิกก็ควรจะลืมตาขึ้นมาคุยกับผมได้แล้วละมังครับเอลิกประหลาดใจจริงๆถ้าอีกฝ่ายไม่เอ่ยทักเขาขึ้นมาก่อนเขาก็เข้าใจว่าไม่มีใครรู้ว่าตนเองกาลังแกล้งหลับอยู่เลขาถามต่อว่าแล้วคุณชายหลิกจะให้ผมจัดเตรียมงานแต่งงานด้วยหรือไม่ เอริกจ้องมองเลยาด้วยสายตาชื่นชมเรื่องงานแต่งงานคราวนี้ข้าคงต้องให้เจ้าช่วยเตรียมไว้สักหน่อยที่สำคัญแหวนคู่ด้วยนะผมจะจัดเตรียมให้คุณชายทันทีส่วนเรื่องก่อนหน้าที่คุณชายต้องการไปดูบ้านหลังนั้นผมได้แจ้งคนขับรถไว้เรียบร้อยแล้วคุณชายสามารถไปดูที่นั่นได้ทุกเมื่อส่วนนี่กุญแจของบ้านหลังนั้นหากคุณชายต้องการอะไรเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งผมได้ตลอดเวลา เลขาของอลันยื่นโทรศัพท์มือถือให้เอริกขอบคุณมากที่ช่วยดูแลผมเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วครับคุณชายผมคงต้องขอตัวก่อนเลขาเอ่ยเตือนสติเอริกหากคุณชายเอลิกยังคงยืนยันที่จะแต่งงานกับเขาให้ได้แล้วก็คงต้องเผชิญกับเรื่องยุ่งยากมากกว่านี้แน่เอริกขมวดคิ้วต่อให้รู้ว่าต้องเผชิญความยุ่งยากแล้วยังไงเขาก็ไม่สนใจหรอก ใครจะพูดอย่างไรก็ไม่มีผลกระทบต่อความสุขของเขาหรอกมาดามรู้สึกได้ถึงคิ้วของตนเองกระตุกอย่างแรงถึงสองครั้งเธอเริ่มอดสงสัยในตัวของนักสืบคนนั้นไม่ได้เสีแล้วแต่ไหนตะไลมาเธอเป็นคนรอบคอบเสมอเธอจะไม่ใช่คนแปลกหน้าที่ไหนก็ไม่รู้อย่างโจงแจ้งเรื่องของดอมทำให้เธอรู้สึกตัดสินใจเร็วไปเสียด,ด้วยซ้ำความหนาวเหน็บในใจเพิ่มพูนขึ้นเป็นทวีคูณ ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นหมายเลขที่ปรากฏบนหน้าจอทำเอามาดามชะงักล่างเก่งเล็กน้อยเธอตัดสินใจกดรับสายคุณผู้หญิงผมโทรมัสินะครับเรื่องที่คุณให้ผมไปสืบมานั้นตอนนี้คนที่ชื่อดอมถูกจับกลุมตัวอยู่ที่สถานีตำรวจไม่อาจเปิดเผยข้อมูลได้ไปมากกว่านี้หากคุณต้องการทราบรายละเอียดเชิงลึกแล้วก็คงต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม มาดามขามวดคิว้วริมฝีปากขบเม้มแน่นไม่ต้องส่วนค่าจ้างที่เหลือฉันจะให้คนจัดการให้คำพูดของมาดามเล่นเอาโทมัตหน้าถอดสีทันทีงั้นผมจะช่วยบริการหาข้อมูลให้มาดามฟรีฉันต้องการให้คุณสืบแค่นี้พอโทมัตได้แต่อดควรภายในใจเขาทำพลาดซะแล้วจึงไม่กล้ารบกวนอีกฝ่ายต่อมาดามนิ่งคิดตามที่โทมัตพูดทำให้หัวใจของเธอเต้นรลลัวด้วยความกลัว ขุดขึ้นมาจากส่วนลึกของก้นบื้งภายในจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างคงจบสิ้นในไม่ช้าก็เร็วตำรวจเริ่มสงสัยเธอแล้วฉันจะไม่ยอมให้ใครตาหน้าของฉันเด็ดขาดมาดามพางังคว้างปากเข้าของภายในห้องกระทั่งยุ่งเหยิงไปหมดสายตาขุนมัวจ้องมองไปยังรูปแต่งงานระหว่างเธอกับอลันใบหน้าแปลเปลี่ยนเป็นเกี้ยวกาดทันทีเธอจับกรอบรูปนั้นฟาดลงบนโต๊ะกระทั่งแตกละเอียดเป็นชิ้นชน ทุกอย่างพกคุณคนเดียวทั้งหมดเป็นพะคุณฉันถึงได้เป็นแบบนี้ฉันทำทุกอย่างเพื่อให้คุณรักฉันอลันมาดามสึกซื่นไม่หยุดเธอหัวเราะให้กับความน่าสมเพชของตนเองแล้วหมุนตัวเดินเข้าห้องน้ำตลอดทางที่อลันนั่งรถมุ่งหน้าไปยังคฤหาสน์ของตนอลันยิ่งคิดยิ่งร้อนใจเมื่อถึงหน้าคฤหาสน์คนขับรถเพิ่งจอดรถเสร็จอลันก็ก้าวลงจากรถอย่างไม่รีรอให้คนขับรถ เปิดประตูให้ตนเองอย่างเช่นเคยขณะอารันกําลังเดินเข้าไปภายในครหาสน์ก็ได้ยินเสียงกรีดร้องดังออกมาจากห้องนอนใหญ่ของมาดามหัวใจของเขาเต้นคมคามอารันผลักประตูเข้าไปแล้วรีบวิ่งตรงไปยังห้องนอนทันทีอารันถึงกับขมวดคิ้วเฟอร์นิเจอร์ถูกทําลายจนเสียหายของใช้ต่างๆกระจัดกระจายแต่กลับไม่เห็นกระทั่งเงาของมาดามเขาร้อนลนใจมากเธอละ่ะอยู่ที่ไหน ร่างของเธออยู่ภายในอ่างน้ำทันทีที่พบอารันรีบพุ่งเข้าไปประคองร่างของมาดามออกมาจากอ่างน้ำใบหน้าของเธอซีดขาวเนื้อตัวเย็นเฉียบอารันหยิบโทรศัพท์มือถือออกมากดโทรออกตอนแรกเขาอยากจะมาเตือนสติอีกฝ่ายเท่านั้นไม่คิดว่าเธอจะทำอะไรงง่ๆอย่างนี้อารันมองภรรยาที่เนื้อตัวเปียกลมหายใจของเธอรวยรินอย่างน่าสงสารผมไม่ยอมให้คุณตายหรอกนะถึงยังไงคุณก็ควรมีชีวิตอยู่เพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณได้ทำเอาไว้ อลันอุ้มร่างที่เปียกชุ่มขึ้นรถไม่ว่าเธอจะน่ารังเกียจขนาดไหนแต่ในเมื่อเธอทําผิดก็ควรรับโทษด้วยตนเองเพียงชั่วครู่บุรุษพยาบาลก็วิ่งมาพร้อมกับเตียงพาร่างของมาดามไปอย่างรวดเร็วอลันก้าวตามหลังเขาถอนหายใจแล้วเอ่อยขึ้นหากรู้ว่าผลลัพธ์จะต้องเป็นอย่างนี้แล้วยังกล้าทำร้ายคนอื่นอีกคุณหมอบอกอาการของมาดามเธอพ้นขีดอันตรายแล้วหลังจากที่เธอพยายามทำให้ตัวเองขาดอากาศหายใจ เธอคงมคิดว่าทุกอย่างจะเลยเธอเหนือความควบคุมของเธอวันนี้อารันเพิ่งถูกสอบสวนเรื่องของเซนและเขาตัดสินใจจะยาขาดจากมาดามกระทั่งรีบรุดมาที่กราลังหาพร้อมเอกสารการย่าเพื่อมาให้เธอเซนแต่เธอกับตัดสินใจทำอะไรโง่ๆทั้งที่ผ่านมาเธอทำทุกพิถีทางเพื่อไม่ยอมปล่อยเขาไปอารันนวดหวังคิวของตัวเองที่ขมวดจนกระทั่งเป็นปมให้คลายออก,ออกเธอสร้างปัญหาไมา่ให้เขาไม่น้อย ในสายตาของมาดามผู้หญิงทุกคนที่มาข้องเกี่ยวกับสามีของเธอคือศัตรูไม่อาจปล่อยให้ผู้หญิงเหล่านั้นมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกหากไม่อยากให้ฝ่ายมีลูกแล้วมาเรียกร้องความรับผิดชอบกับสามีของเธอดอมช่วยเก็บกวาดเรื่องน่าลำคาญใจให้กับมาดามมาตลอดหลายปีมานี้นั่นทําให้มาดามไม่เคยเห็นใครอยู่ในสายตาของเธออลันมองมาดามที่นอนหลับอยู่บนเตียงพังเก่าอย่างเด็ดเดี่ยวครั้งนี้ผมจะไม่ปล่อยให้คุณทําลายชีวิตคนอื่นอีกผมจัดการ แจ้งตำรวจให้รับตัวคุณไปสอบสวนหลังจากที่อาการดีขึ้นแล้วผมขอให้คุณชดเชยความผิดในคุกต่อเธอนะเธอสมควรถูกจับมานานแล้วหากไม่ได้ตัวดอมแล้วก็ป่านนี้เธอยังคงลอยนวลได้อย่างสบายอาลันเดินออกมาจากห้องผู้ป่วยพางหยิบมือถือขึ้นมากดโทรออกเดี๋ยวผมจะกลับแล้วคุณไม่ต้องรอคุณไม่ต้องเป็นห่วงถึงตอนนี้เธอจะไม่ยินยอมอยากับเขา แต่เธอก็ไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบของตนเองได้อารันจึงหยิบยกความผิดของเธอมาเป็นเหตุผลในการขอหย่าต่อศาลได้อย่างสมบูรณ์นับตั้งแต่มาดามถูกสอบสวนอย่างหนักกระทั่งรับสารภาพเรื่องราวต่างๆที่เธอเคยบงการโทษของเธอถูกตัดสินให้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ภายในคุกพอเซนได้รู้ข่าว,ข,าวข,าของมาดามจากคนอื่นก็อดห่วงความรู้สึกของเอลิกไม่ได้อีกสักสองสามวันผมจะออกจากโรงพยาบาลแล้วพวกเราไปเยี่ยมมาดามด้วยกันดีไหมครับ เซนพูดพางสังเกตสีหน้าของเอลิกอย่าพบกันจะดีกว่าเขาค่อยๆปล่อยให้ความเงียบเยียวยากระทั่งตัวเขาเองยังกลัวการกระทําของมาดามในเหตุการณ์ครั้งนั้นได้อย่างดีพักผอ่อนเถอะอาการของเจ้าเพิ่งจะดีขึ้นเซนพยักหน้าตอบหลังจากเซนหลับสนิทบนเตียงเอลิกเดินออกจากห้องพักผู้ป่วยด้วยจิตใจไม่อยู่กับเนื้อตัวเขาเดินมาหยุดรอลิฟกระทั่งประตูลิฟเปิดออกอารันก้าวเยาวๆออกมาจากลิฟพ่ออยากจะคุยกับลูกหน่อย เอริกชะงักฝีเท้าแล้วตัดสินใจเดินตามอารันสีหน้าอรันเคร่งเครียดลงในทันทีก่อนจะพูดเรื่องสําคัญลูกอาจจะไม่อยากฟังแต่พ่ออยากให้ลูกไปเยี่ยมแม่บ้างต่อให้เธอทําไม่ถูกแต่เธอก็ไม่เคยทําร้ายลูกนะผมขอเวลาทําใจสักพักตกลงถ้าลูกอยากไปเมื่อไหร่ก็ไปเถอะนูท่าว่าต่อให้เขาบังคับเอริกยังไงผลสุดท้ายก็อยู่ที่การตัดสินใจของเอริกเท่านั้นเอริกหลับตาลงสักพักก่อนลืมตาขึ้น เขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วพึมพำออกมาพ่อจะมาร่วมงานแต่งงานของผมไหมอลันสบตาลูกชายอย่างเข้าใจในดวงตาคุณนั้นเต็ไมไปด้วยความคาดหวังแน่นอนพ่อต้องไปร่วมอยู่แล้วเมื่อได้ยินคำยืนยันที่ชัดเจนมุมปากเอริกปรากฏเป็นรอยยิ้มขึ้นมาหลังจากคุยกันเรียบร้อยเอริกเดินกลับยังห้องพักผู้ป่วยไม่รู้ว่านานเท่าไหร่เซนตื่นขึ้นมานั่งมองประตูราวกับปรอคอยเสียงประตูเปิดดังขึ้น เจ้านั่งรอข้าอย่างนั้นเหรอข้าอยากกลับบ้านมากกว่าอยู่ที่นี่ห้องทั้งห้องเงียบกริบขึ้นมาทันทีใบหน้าเอริกบ่งบอกถึงความกัดกุ้มเสียงทุ้มเอ่ยทำลายความเงียบงั้นรอให้หมอตรวจด,ดูอาการก่อนแล้วค่อยตัดสินใจกันอีกทีข้าทำให้เอริกโกรธหรือเปล่าเซนกล่าวด้วยน้ำเสียงอึกอักไม่เจ้าสบายใจได้อย่าคิดมากเซนถอนหายใจพอเห็นแววตาท่าทางอีกฝ่ายแล้ว เซนโกดเป็นห่วงไม่ได้เอริกมักจะเก็บความรู้สึกของตนเองไว้ภายในใจนั่นแน่นอนว่าเขามีเหตุผลที่จะไม่บอกเรื่องราวต่างๆให้กับตน,ตนได้รู้แม้แต่น้อยแต่ถึงอย่างนั้นตนเองก็อยากจะช่วยแบ่งเบาความรู้สึกต่างๆถึงแม้จะดูไม่ค่อยช่วยอะไรเอริกได้แต่หากมีอะไรให้ข้าพอช่วยได้ก็บอกข้ามาได้เสมอเอริกรู้สึกประหลาดใจกับคำพูดประโยคนี้ออกมาจากสมองน้อยๆอ,อ,อย่างนี้ได้ยังไงเขารู้สึกขำ อะไรทำให้เจ้ากล้าช่วยข้าได้ขนาดนี้เอริกเดินเข้าไปกอดคนที่นั่งอยู่บนเตียงมือทั้งสองข้างลัดล่างของอีกฝ่ายแน่นเราก็ไม่อยากปล่อยให้อีกฝ่ายหนีใบหน้าของเขาซบซอกคองอีกฝ่ายก่อนคบเม้มเบาๆกระทั่งอีกฝ่ายส่งเสียงครางมาเจ้าไม่จําเป็นต้องรู้ทุกเรื่องขอแค่เจ้าอยู่เคียงข้างข้าแบบนี้ตลอดไปก็เพียงพอเซนพยักหน้ารับผ่านไปคู่ใหญ่กว่าเอริกจะยอมปล่อยล่างอีกฝ่ายยังไม่ค่อยเต็มใจนะักพักผ่อนเถอะ พรุ่งนี้ให้หมอตรวจดูอาการเซนเอ่ยถามด้วยเสียงอ่อนโยนนอนบนเตียงด้วยกันกับข้าสิดวงตาของเอลิกแปลงประกายแวววาวด้วยความอ่อนโยนขึ้นมาเอลิกล้มตัวนอนลงข้างๆเซนเขายื่นมือรวบล่าง,อ,งอีกฝ่ายเขามากอดพร้อมกับจูบราตรีสวัสดิก่อนปิดตาลงช่วงเวลาสิบโมงหมอได้มาตรวจดูอาการของเซนแผลดีขึ้นมากแล้วไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงหากต้องการจะกลับก็สามารถกลับได้เลยหมอพูดจบก็ออกไปจากห้อง ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกันกบที่พ่อบ้านเดินสวนเข้ามาภายในห้องผู้ป่วยพอดีอาการดีขึ้นหรือ,อยังเซนพ่อบ้านเอ่ยถามครับพวกเรากําลังจะกลับพอดีเลยคุณพ่อบ้านยังกับรู้ล่วงหน้าข้ากับเซนจะกลับบ้านของพวกเราหากพ่อบ้านอยากดูแลคฤหาต่ตอข้าสามารถช่วยพ่อบ้านได้ในเรื่องนั้นขอบคุณครับคุณชายเอลิกข้าแก่มากแล้วควรถึงเวลากเกษียณตัวเองได้สักทีเอลิกพยักหน้าเมื่อพ่อบ้านพูดเช่นนั้น เขาก็ไม่ดึงดันต่อหลังจากพ่อบ้านส่งทั้งสองคนขึ้นรถยนต์เซนมองทิวทัศน์ข้างทางอย่างสบายใจจนเมื่อถึงรถยนต์จอดลงจากรถเถอะที่นี่คือต่อไปที่นี่คือบ้านของพวกเราสองคนเอลิกจุงมือเซนเดินไปรอบๆบ้านซึ่งเป็นคราหนาตแบบโบราณก่อนหน้าเลขาได้ให้คนมาทำความสะอาดไว้เรียบร้อยจึงไม่ต้องทำอะไรมากเพียงแค่ย้ายเข้ามาอยู่เท่านั้น เซนมองสถานที่ที่งดงามเหากับฝันแห่งนี้ขณะที่เอลิกมองเซนที่กำลังดำดิ่งอยู่ในห้วงความสุขเขารูปหัวของอีกฝ่ายเบาๆเจ้าชอบที่นี่ไหมเซนจึงได้สติกับขึ้นมาแล้วตอบอย่างทันควันข้าชอบที่นี่มากอันที่จริงต่อให้ไม่มีบ้านหลังใหญ่โตทุกที่ที่มีเอลิกเขาก็มีความสุขแต่เขาจะไม่บอกความลับนี้ให้อีกฝ่ายรวงรู้หรอกนะจะเก็บไว้ภายในใจของตอนเองเท่านั้นก็พอกระทั่งเซนอดอมยิ้มน้อยๆไม่ได้ หลังจากลงมือจัดเข้าของภายในกระเป๋าใส่ตู้เรียบร้อยแล้วเซนก็เพิ่งสังเกตเห็นเอริกคุยโทรศัพท์ยุ่งนอกระเบียงด้วยสีหน้าจริงจังคงเป็นเพราะตนเองเชื่อใจอีกฝ่ายจึงเลือกที่จะไม่ถามเอริกเมื่อเดินกลับเข้ามาภายในห้องว่าเขาคุยกับใครถึงตนจะไม่สามารถฟังด้วยได้เอริกเตรียมใจรออีกฝ่ายอาจจะถามเขาก็ได้แต่เซนกับนิ่งเฉยเขาเลยรู้สึกอธิบายไม่ถูกว่ควรจะดีใจหรือเสียใจมากกว่า ผมเตรียมเสื้อผ้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับรีบไปอาบน้ําเถอะคุณจะได้พักผ่อนเอริกดึงร่างของเซนเข้ามากอดอาบให้หน่อยสิหลายวันนี้ข้าดูแลเจ้ามาตลอดคราวนี้ถึงคราวที่เจ้าต้องให้รางวัลกับข้าบ้างได้ครับเซนตอบตกลงอย่างรวดเร็วการได้รับปฏิบัติแบบนี้ช่างทําให้อดีตคุณชายอย่างเขามีความสุขยิ่งนักเนิ่นนานกว่าที่เขาจะปรับลมหายใจของตนเองให้เป็นปกติร่างกายของเอริก ยังคงมีปฏิกิริยาอย่างรุนแรงเป็นพิเศษหลังจากว่างเว้นมาหลายวันเขาต้านทานมือที่รูปไร้ร่างกายของตนเองต่อไม่ไหวเอริกจูบอีฝ่ายพร้อมกระซิบอย่างแผ่วเบาเซนข้ารักเจ้าข้าต้องการเจ้าเพียงคนเดียวเท่านั้นริมฝีปากดุดันเกือบกระชากวิญญาณของเซนออกจากกล้างเสียงหัวใจของเขาเต้นรัวทุกครั้งขณะที่ทั้งสองฝ่ายสอดประสานกันลมหายใจร้อนพ่นออกมาร้อนเผา ทำเอาบรรยากาศภายในห้องน้ําร้อนอบอ้าวขึ้นหลังจากบทเบียดกันไปหลายรอบอย่างบ้าระหำ่ำเอริกอุ้มร่างที่อ่อนละถวยภายในอ้อมกอดของตนกลับไปยังเตียงนอนความเคยชินส่งผลให้เซนลุกขึ้นแต่เช้าถึงแม่ร่างกายช่วงล่างของเขายังระบมอยู่บ้างแต่หน้าที่การดูแลของเขาก็ไม่ควรขาดตกบกพร่องโดยเฉพาะมื้อเช้าของเอริกเดิมทีเขาควรตื่นขึ้นมาพร้อมเห็นใบหน้าของเซนในตอนเช้าแต่กลับพบเพียงความว่างเปล่า ของเตียงอีกฝั่งเอริกหงุดหงิดขึ้นมาทันควันจนเคนเสียงเรียกชื่อของอีกฝ่ายออกมาเซนถึงจะพอเดาได้น้ำเสียงของเอริกโกรธมากเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นดังนั้นเซนจึงระมัดระวังอย่างมากแม้ไม่เข้าใจว่าเอริกโมโหเรื่องอะไรทันทีที่เห็นใบหน้าหง,งุดหงิดจ้องมองหน้าของตนอยู่พักใหญ่สุดท้ายเซนก็ตัดสินใจใช้วิธีที่ง่ายที่สุดจูบริมฝีป,ปากของอีกฝ่ายอย่างรวดเร็วเอริกตลึงงงไปชั่ววูบ อารมณ์เปลี่ยนเป็นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดลงไปทานข้าวด้วยกันเถอะครับเอริกพยักหน้านิดนิดตอบรับเซนถอนหายใจอย่างหมดแรงขณะรับรทานอาหารเช้าเซนแอบพินิษพิจารณาเอริกขณะเขาไม่รู้ตัวพยายามมองหาความผิดปกติในตัวของอีกฝ่ายทั้งหมดที่ตนเห็นก็คือชายหนุ่มหน้าตาดีราวกับเทพประมุอพอโลเป็นคนเดียวกับที่เขาหลงไหลหากเจ้ายังไม่รีบทานให้เสร็จแล้วก็เราสองคนจะไปทําธุระข้างนอกไม่ทัน เอริกเตือนอ๋อเดี๋ยวเจ้าช่วยข้าแต่งตัวด้วยละ่ะเซนพยักหน้าครึ่งชั่วโมงต่อมาเซนช่วยเอริกแต่งตัวเรียบร้อยเขามองดูอีกฝ่ายในชุดสูทสีขาวล้วนทั้งตัวด้วยความพึงพอใจผมคิดว่าเอริกดูดีมากเมื่อสวมสูทชุดนี้ไม่เพียงแค่ข้าเท่านั้นวันนี้เจ้าก็ดูดีเช่นกันเอริกมองเซนในชุดสูทสีขาวเช่นเดียวกันกับตนไปกันเถอะ เอลิกพูดพร้อมจุงมือเซนเดินออกไปหน้าบ้านซึ่งมีรถเก่งสีดำจอดรอทั้งคู่อยู่รถแล่นผ่านทุ่งหญ้าไปเรื่อยๆกระทั่งข้างถนนเริ่มปรากฏต้นปาล์มสูงตลอดทางจากนั้นไม่นานรถยนต์ก็เลี้ยวเข้าซอยเล็กๆกระทั่งหยุดจอดลงที่หน้าสิ่งปลูกสร้างขนาดเล็กซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่หลังหนึ่งพวกเราเข้าไปกันเถอะเอลิกตรวจด,ดูความเรียบพอร้อยของตนเองพร้อมกำชับอีกฝ่ายไม่ต้องตื่นเต้น แค่เดินไปพร้อมกันกับข้าก็พอเข้าใจไหมเซนพยักหน้าแม้ตอนนี้ตนเองรู้สึกตื่นเต้นยามที่ก้าวเดินบนพรมแดงที่ปูบนพื้นของโบสถ์สายตาพ่อของเอลิกพ่อบ้านและเลขาจ้องมองมายัางคนที่ก้าวเข้ามาภายในโบสถ์โดยอัตโนมัติเซนพยายามเดินตามเอลิกไปทีละก้าวสิ่งแรกที่ปรากฏเบื้องหน้าของเขาทั้งคู่คือแท่นพิธีบาทหลวงท่าทางสุภาพ เดินมาหยุดยืนเบื้องหน้าของทั้งคู่พร้อมเอ่ยอย่างสุภาพรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าของเอลิกเริ่มกล่าวคำปฏิญาณเพื่อเป็นคำมั่นสัญญาตามด้วยเซนเกล่าวคำปฏิญาณเพื่อเป็นคำมั่นสัญญาให้กับอีกฝ่ายเช่นกันต่อหน้าพระเุ็นเจ้าและสักขีพยานกระทั่งคนทั้งคู่แลกแหวนทองสวมให้แก่อีกฝ่ายเพื่อแทนคำสัญญานิรันดร์ของทั้งคู่วินาทีต่อมาริมฝีปากของเซนก็ถูกครอบครองอย่างหนักหน่วงจูบอย่างลึกซึ้งต่อหน้าพระเุ็นเจ้า นังคำสัญญาว่าพวกเขาจะอยู่ร่วมกันตราบชั่วน,นิรันดร์จบบริบูรณ์